ดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่า Wi-Fi และการแบ่งปันอินเทอร์เน็ตฮอตสปอตบน BB10 กันค่ะอันดับแรกให้เราคลิกไปที่เมนูการตั้งค่าแล้วกดเลือกเมนูการเชื่อมต่อเครือข่ายจากนั้นกดที่เมนู Wi-Fi แล้วเลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการกรอกรหัสผ่านของเครือข่ายกดเชื่อมต่อหลังจากนั้นระบบจะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi แค่นี้ก็จะสามารถใช้งาน Wi-Fi ได้แล้วค่ะแต่หากต้องการลบเครือข่ายที่เชื่อมต่อให้เลือกบันทึกและเลือกเครือข่ายที่ต้องการลบจากนั้นกดที่รูปตะกร้าลบวิธีการแชร์อินเทอร์เน็ตแบบฮอตสปอตให้เลือกเมนู Mobile Hotspot แล้วกดปุ่มถัดไปเรื่อยๆจนเจอหน้าตั้งค่ารหัสผ่านให้กรอกพยัญชนะหรือตัวเลขลงไปจำนวน8ตัวอักษรขึ้นไปเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปอีกครั้งค่ะเราก็จะเจอหน้า Mobile Hotspot ครั้งต่อไปหากต้องการแชร์อินเทอร์เน็ตก็เพียงแต่เข้าไปในเมนู Mobile Hotspot แล้วแตะ On Off ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วค่ะเพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้งาน Wi-Fi และแบ่งปันอินเทอร์เน็ตฮอตสปอตบน BB10 ได้แล้วค่ะ